ผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะขนาดนี้ได้บทเรียนอะไรมาเยอะมากค่ะวันนี้คิดว่ามุมมองความรักของตัวเองเป็นยังไงบ้างมุมมองความรักในปัจจุบันของหนูนะคะก็คือการเริ่มจากรักตัวเองให้เป็นก่อนบางทีเราฟุ้งซ่านไปเรามัวแต่ฟูมไฟล์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นความมีค่าของตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาก็จะไม่ได้เห็นค่าตามเราเหมือนกันแต่ถ้าวันนึงเรากลับมามีสตินะคะรักตัวเองให้เป็นรักครอบครัวให้เป็นเริ่มต้นวิธีคิดที่แบบว่าไม่คาดหวังไม่ต้องแบกความทุกข์เอาไว้เยอะๆอะค่ะแล้วก็มองโลกในแง่บวกให้มากๆมันก็จะสอดคล้องและเป็นไปได้ด้วยดีค่ะในความเป็นคุณแม่ของน้องธาราเผื่อน้องธาราฟังอยู่ตรงนี้และได้ดูคุณแม่อยู่ค่ะคุณแม่อยากจะบอกอะไรกับลูกกับความต่อให้เราบอกว่าความรักไม่ต้องคาดหวังแต่เราก็หวังดีหวังดีนะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกคะสำหรับน้องธาราก่อนอยากบอกอะไรกับลูกก็จะบอกว่าขอบคุณมากที่เขาเกิดมาเป็นลูกค่ะขอบคุณที่เขามาในจังหวะที่ดีมากที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้กลายเป็นคุณแม่คนได้แล้วก็มีวิธีคิดที่เปลี่ยนไปแล้วก็การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมากๆแล้วก็จะบอกว่ากับลูกก็จะใช้หลักการเดียวกันก็คือจะไม่คาดหวังจะไม่บังคับหรือจะไม่ตีกรอบให้เขาเป็นอะไรเลยเขามีความสุขเราก็ดีใจแล้วก็จะดูแลเลี้ยงเขาในฝั่งเราให้ดีที่สุดแต่วันนึงที่เขาจะตัดสินใจหรือว่าอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรหนูจะปล่อยอิสระเขาในการใช้ชีวิตมากๆแล้วเราก็จะดูอยู่ห่างๆแบบมีรอยยิ้มแล้วก็ภูมิใจในความสุขของเขาค่ะจากคนที่พูดได้ว่าวันนึงวิ่งไล่ตามหาความรักเรียกว่าไขว่คว้าเลยล่ะรวมถึงวิ่งไล่ตามไขว่คว้าหาความสุขในหลากหลายรูปแบบผิดถูกไม่รู้แล้วนะแต่ว่าณวันนี้เราผ่านพ้นรูปแบบของการไขว่คว้าหาความรักและความสุขในแบบนั้นซึ่งเคยเป็นคนติดปาร์ตี้ติดเพื่อนหนักมากเลยหลายคนอาจจะยังเป็นแบบนั้นอยู่และหลายคนอาจจะเป็นเหมือนเราในวันนั้นที่พูดยังไงก็ไม่ได้ยินพูดยังไงก็ไม่ฟังทั้งที่มีคนพยายามส่งสัญญาณกับเรามาเยอะแยะเลยลองส่งสัญญาณเผื่อคนเหล่านั้นในวันนี้อีกสักทีในฐานะที่เคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนค่ะก็อยากบอกกับทุกคนที่มีความรักอยู่นะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็มีค่ามากๆแต่อยู่ที่สติในการใช้มันของเราด้วยนะคะสมมุติเคยเป็นคนนึงที่หลายคนบอกเหตุผลต่างๆนานามันเป็นข้อมูลที่ดีทั้งนั้นนะคะแต่ว่าพอเราเชื่อใจตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่รับฟังอะไรรอบข้างเลยแต่ว่าวันนี้อยากให้ทุกคนนะคะมีสติมากๆถามใจตัวเองดูว่าสิ่งที่คุณอยู่ด้วยปัจจุบันเนี่ยสร้างความสุขสร้างความทุกข์มากกว่าบางคนรู้ทั้งรู้ว่าทุกข์อยู่กดดันอยู่และไม่มีความสุขแต่เขาพยายามฝืนพยายามยื้อพยายามจะรั้งเอาไว้ซึ่งมันไม่มีอะไรดีในบั้นปลายแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่ารู้ใจตัวเองแล้วมีสติแล้วเนี่ยพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและอย่าลืมถ้ารักตัวเองเป็นปุ๊บก็จะมองเห็นหนทางแห่งความสุขง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ